ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็มาร้านของเก่าอีกแล้วนะครับก็มาเจอประกาจับงานนะครับผมอันนี้ผมก็มมวัด okay. ได้ประมาณ6นิ้วครับผมก็จะซื้อต่อนะครับมาฟอมบูมุงครับเพื่อที่จะนํามาใช้ในช็อปของผมนี่แหละครับผมดีวเราก็ทําการลือนครับแล้วก็ไล่ดูครับว่ามีส่วนไหนชํารุดบ้างนะครับผมนี่ก็ไล่ดูไปเรื่อยครับนี้ผมก็จะถอดโครงสร้างท้านเล่ามานะครับผมข้างในก็จะเป็นชุดเกลียวนะครับเป็นเกลียวตัวผู้กับเกลียวตัวเมียนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนนี้ผมก็ทําการไขนะครับก็จะมีพวกเอ่อ ปินล็อกครับผมก็ถอดปินล็อกกับแหวนออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าก็นี้ก็จะเป็นพวกเอ่อขาวสนิมนะที่ผมต้องทําการรื้อออกหมดเลยนะครับผมส่วนแหวนกับปิลลนะครับผมก็จะรื้ออันนี้ก็จะมีรอยแตกนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะต้องมาทําการผ่านะครับผ่าแล้วก็เชื่อมนะครับผมอ่าต่อมาครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำฟาร์มสะอาดนะครับผมก็เอ่อจะล้างพวกค้าบพิณินออกไปรอบนึงก่อนนะครับผมเพื่อที่จะทํางานง่ายขึ้นนะครับผมนี่ก็ใช้แฟบนะครับใช้แฟบล้างเลย ก็จะโรยให้ทั่วครับแล้วก็ใช้แปรงขัดออกนะครับผมอ่าก็ค่อยครับทําไปเรื่อยๆครับก็จะขัดพวกราบขี้ดินอะไรที่มันแบบมันจมอยู่ในดินนะครับออกไว้หมดเลยนะครับผมผมก็จะทาการขัดทั้งภายนอกภายในอันนี้ก็จะเป็นชุดเอ่อชุดหมุนครับก็จะเป็นชุดเกียวนะครับผมนี่ก็ค่อยล้างออกนะครับผมต่อมานะครับผมก็จะตากทิ้งไว้จนแห้งครับแล้วก็จะมาทําการบากนะครับผมบากร่องครับบากร่องที่รอยแตกแล้าเมื่อกี้นี่ครับผมที่ผมได้ทําการขีดไว้นะครับผมก็ จะบักรอบตัวเลยนะครับผมทั้งนอกทั้งในเลยนะครับอ่านี่ก็เปลี่ยนให้มันใบเล็กหน่อยครับผมเพราะว่ามันเข้าไม่ได้ครับก็จะแหวกนะครับผมอ่าก็ถ้านังงานก็จะรล้าอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเชื่อมเก็บนะครับผมสังเกตได้ง่ายครับมันจะมีรอยแตกเล้าจนถึงเกือบถึงกลางเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูดเชื่อมเหล็กรอนะครับผมก็ซื้อมาเส้นละ60บบาทนะครับผมก่อนที่ผมจะเชื่อมนะครับผมก็ต้องอุ่นงานก่อนนะครับผมเพื่อปรับอุณหภูมิของตัวชิ้นงานนะครับผม ก็ใช้แก๊สล,ล้นเนี่แหละครับผมแก๊สทุ่งจะถอยมาใหม่เลยนะครับอ่าก็ล้นไปเรื่อยครับผมอ่าเราก็ล้นเพื่อปรับอุณหภูมิชิ้นงานนะครับผมถ้าเราไปเชื่อมอะไรโดยตรงเลยมันจะทําให้ชิ้นงานสามารถล้าวแล้วก็แตกได้ง่ายนะครับผมสาเหตุที่ผมอุ่นงานก่อนนะครับผมอ่าพอเราอุ่นอุ่นงานได้พอได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วเราก็ทําการเชื่อมนะครับผมก็จะเชื่อมพอกไปให้เต็มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเชื่อมซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นการเติมเนื้อก่อนนะครับผม เติมเนื้อนะครับอ right ่าเติมเนื้อเพื่อให้มันอยู่ตัวนะครับไม่อาจนเกินไปหรืออะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเชื่อมไร้หนึ่งครั้งนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็จะไล่เชื่อมด้านในด้วยนะครับผมเพื่อให้ชิ้นงานแข็งแรงนะครับผมอ่าแล้วเราก็จะไล่เชื่อมครับนี้เราก็ไล่เชื่อมในรอบที่2ต่อเลยนะครับผมนี่ก็ค่อยๆพลิกมาเรื่อยๆครับอ่าก็จะเดินให้ห่างหน่อยครับเดินคือเหมือนเดินให้ลึกให้ใหญ่หน่อยอะไรประมาณนี้ครับผมนี้ก็จะมีส่วนที่มันเหมือนกับ แหวงอยู่นิดนึงก็เติมปากมาหน่อยนะครับผมนี่ก็ข้อสลกออกนะครับผมส่วนไหนไม่เต็มก็เชื่อมเติมเลยนะครับอ่าก็ชิ้นงานก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเชียพวกเครเหล็กที่อยู่บนตัวปากานะครับผมก็เป็นเหมือนกับสลกเชื่อมอันเก่าด้วยอันใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับนี้ผมก็จะใช้ถ้วยทองเหลืองนะครับผมก็ขัดพวกค่าบสีเดิมแล้วก็คาบสนิมออกก่อนนะครับผมก็จะไล่ขัดในลักษณะแบบนี้ครับผมก็ต้องขัดให้มันเรียบครับผมเพื่อที่เราทําสีจะได้สวยนะครับผม ส่วนในตัวนี่ครับผมแค่ทาสีเดิมเลยครับก็จะเอาสีฟ้ามาทําครับหรือสีน้ําเงินครับก็แล้วแต่จะหาได้นะครับผมถ้าหาได้สีไหนก็าสีนั้นทําเลยครับผมนี่ก็ไล่ขัดไปให้ได้ครับรอบตัวเลยนะครับผมก็เป็นแไอตัวนี้ก็เป็นปากกาจับงานขนาดหกนิ้วนะครับผมถ้าเราไปซื้อใหม่ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่าหกพันบาทนะครับผมต้องมีครับถ้าหกพันกว่านี่คือเป็นมือสองนะครับถ้าเราหาได้ครับตามอินเทอร์เน็ตหรือตามอะไรประมาณเนี้ครับผมแต่ว่างานนี่ครับเราเราซื้อมาซ่อมเองมันก็จะ ลดต้นทุนได้เยอะครับผมแล้วอีกอย่างครับเราก็รู้มือเราด้วยว่าเราซ่อมจนผ่านแล้วจนอะไรเงี้ยครับผมมันจะได้แบบว่าโอเคอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ผมก็จะไล่แบบเจียพวกคาบขี้เหล็กก็คาบขี้สนิมออกให้หมดครับอันนี้เราก็จะทําการเจียนะครับผมก็จะเจียพวกคาบสลักแล้วก็แบบรอยเชื่อมอะไรประมาณนี้ครับผมที่ผมเชื่อมครับก็จะมีทั้งรอยเก่ารอยใหม่แล้วของเก่าก็จะเยอะอยู่ครับแต่ของใหม่ก็จะเป็นแบบเอ่อรอยที่นูนออกมาให้นั้นเองครับผมก็จะค่อยๆไล่ไปครับอ่าก็เจียไปเลย ก็จะเจียเทลล่าหน้าแบบว่าเเต็มเลยนะครับผมให้มันเป็นเหมือนกับพื้นเดียวกันเลยครับเพื่อที่เวลาเราปรับงานอะไรเราจะได้ตีได้สวยๆนะครับผมนี่ก็เจียด้านข้างครับส่วนด้านในก็ไม่ต้องเจียครับปล่อยเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสอะไรกับอะไรโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมต่อมาเนี่ยก็จะมาเจียตัวตัวผู้ครับเรียกเป็นตัวผู้แล้วกันครับผมอ้กอันนึงเรียกเป็นตัวเมียนี่ก็เจียออกไปเลยครับเก็บสีเดิมออกไปเลยครับ สิ่งที่ผมทําอยากทําสีก็คือแบบอยากทําให้ชิ้นงานมาดูน่าใช้ครับผมให้ชิ้นงานมาดูน่าใช้ขึ้นนะครับก็จะได้แบบว่าทํางานก็ได้ระวังระวังมันหน่อยไม่ใช่ครับก็คือทําเหมือนเดิมนี่แหละครับผมก็ทําให้มันรุนแรงนะครับมันก็จะรุนแรงอยู่แล้วครับผมสาหรับการจับงานก็จะมีตอกบ้างอะไรบ้างครับผมอ่าแล้วก็จับชิ้นงานบ้างครับอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาเดี๋ยวเราก็จะไล่ขัดคราบสนิมให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะ ไปลงสีขาวก่อนนะครับผมเป็นสีรองพื้นนะครับผมนี่ก็ไล่พวกเคาะคาบขี้เหล็กครับที่มันเข้าไม่ได้ก็จะตีให้สีเดิมมันแตกครับผมนี่ก็มาดูครับเห็นไหมตามซอกตามซอยก็จะมีขี้เหล็กอยู่นะครับผมต่อมานะครับผมจะทําการขัดพวกชุดเกียร์นะครับก็จะเป็นทั้งเกียร์ตัวผู้เกียร์ตัวเมียเลยนะครับผมก็จะขัดพวกคาบสนิมนี่แหละครับผมก็ขัดเลยครับขัดออกไปเรื่อยๆครับผมตัวนี้เราก็จะใช้แปลงทงลวดเนี่ยแหละครับผมเก็บพวก ชุดเฟืองด้านในครับผมชุดเกีียวชุดอะไรประมาณนี้ครับผมก็ขัดทั้งภายนอกภายในเลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะแปะเทปนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปทาสีนะครับผมผมก็ไม่ต้องการให้สีมันติดตรงตัวขับเคลื่อนครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่มันจะเสียดสีกับตัวตัวผู้ตัวเมียนะครับผมผมก็เลยต้องการแปะนะครับผมเพื่อไม่ให้สีมันแบบมันถลอกแล้วทําให้เหนียวด้วยนะครับชิ้นงานข้างในมันจะเหนียวครับนี่ก็ทาสีรองพื้นสีขาวไว้หนึ่งรอบก่อนนะครับผม เพื่อให้เราทําสีจริงได้ง่ายครับถ้าเรามาทําสีจริงเลยครับโอกาสที่จะทาฝัจะติดมันนานมากเลยนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะทาสีรองพื้นเป็นสีขาวไปก่อนหนึ่งรอบนะครับผมนี่เราก็จะทาไล่ทาทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมอ่าชิ้นงานเราก็จะประมาณนี้นะครับผม<ๆ>ก็จะเป็นงานเก็บสีนะครับช่วงนี้นะครับก็ค่อยๆไล่เก็บเรื่อยๆครับอ่าประมาณนี้เลยก็สีขาวก็ ก็จะเผลอต้องอัดท้าต้องทายอีกรอบเลยครับผมเพราะว่าชิ้นงานมาดูเป็นสีทึบอะครับผมมันดาทึบไปหน่อยครับผมอ่ต่อมาครับผมก็มาไล่เก็บสีสีฟ้านะครับผมสีฟ้าในครั้งแรกครับอ่าก็เห็นนะพอทาไปรอบเดียวก็ขึ้นแล้วนะครับผมแต่ถ้าเราทาสีฟ้าเลยอะฝาชิ้นงานจะขึ้นก็ต้องจะมีสามรอบอะครับผมนี่ก็เป็นมันก็ลดลดไปได้เยอะครับลดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับผมนี่ก็ทาไล่ทารอบที่หนึ่งไปก่อนครับก็ทาให้รอบชิ้นงานเลยนะครับผม เพื่อที่เราทารอบปสองมันได้เสมอกันนะครับถ้าเราเว้นช่วงแล้วเรามาทาทับเงี้ยชิ้นงานมันก็จะสีไม่โทนสีไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เชื่อลองดูได้เลยครับถ้าเราทาไม่ไม่ทั่วแล้วเรามาทาซ้ำครับมันจะโทนสีแตกต่างกันเลยอ่าประมาณนี้ครับผมนี่ก็ไล่ทาด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ทาด้านในอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าด้านในเราก็จะค่อยๆแหวกทาไปนะครับอ่าพอเราทาสีในรอบที่หนึ่งเสร็จแล้วผมก็จะมาใช้ไดนะครับผม ได้ร้อนเนี่ยนะครับผมเป่าห่างๆครับเพื่อให้ชิ้นงานนะครับไล่ความชื้นในตัวชิ้นงานด้วยแล้วก็ทําให้สีแห้งไวขึ้นด้วยนะครับผมก็จะเป่าห่างๆครับผมชิ้นงานเ้วได้ไม่เป็นฟองไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราทาเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทารอบที่สองครับสังเกตนะครับชิ้นงานก็สีสวยงามเลยนะครับผมพอเราทําสีเสร็จแล้วครับเราก็จะทาปากปากกาจับงานนะครับผมผมก็ซื้อเหล็กมาขนาดแบบนี้เลยครับเดี๋ยวต้องไปปาดออกเล็กน้อยนะครับผมอันนี้เราก็ทําการตัดก่อนนะครับผม เราก็ไม่มีเลื่อยชักนะครับหรือว่าเลื่อยสายพานเราก็ต้องทําการใช็ฟเบอร์นะครับค่อยๆกินแบบนี้ครับอย่าไปกดโดยตรงเลยครับผมก็ค่อยเรียบครับนี่ก็เป็นชิ้นงานที่เราตัดได้นะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงกึง F F นะครับ Engineering นะครับผมก็เป็นโรงกึงเพื่อนผมเองครับตั้งแต่สมัยปอชแล้วนะผมที่เทคนิคช่างซานะครับผมนี้ก็มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาโอ้รบกวนเพื่อนทํางานหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นปากจับชิ้นงานนะครับที่จะนําให้เพื่อนปาดนะครับผม ก็ค่อยๆเพื่อนไม่มีหัวเฟสนะครับก็ใช้ดอกเอนมินนะครับค่อยๆไล่ไปครับส่วนตัวผมนะครับผมก็มาเชื่อมปากนะครับปากจับปากชิ้นงานนะครับให้ติดกันก่อนนะครับผมทําสีเสร็จแล้วก็ต้องมาเชื่อมครับเดี๋ยวก็ไปทําสีเก็บเอานะครับผมก็จะเชื่อมติดทั้งหมด2จุดนะครับผมเพื่อที่จะเอาให้เพื่อนนะครับไปกัดเเพื่อให้ได้ละนาบได้ะลรนะครับผมเพราะว่าล่องมันกากมากเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเก็บล่องสุดท้ายแล้วก็ใช้ดอกใหญ่ขึ้นมาเก็บหน่อยนะครับผมชิ้นงานที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ อ่ะก็เสร็จแล้วต้องสองปาดนะครับต่อมาก็นําปากกาที่ผม DIY นะครับมาขึ้นก็สังเกตชิ้นงานก็ไม่ได้ระน้าไม่ได้เลยนะครับผมกากมากเลยครับเดี๋ยวเราก็จะทาให้เพื่อนผมนะครับเล็มนะครับผมก็ใช้ดร็คเกตลากก่อนนะครับในครั้งแรกนะครับผมอ่ะพอดักลากได้แลได้แล้วก็ใช้ดอกเอนมินนะครับค่อยๆเล็มนะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยเพื่อนผมก็เครื่องมือค้านๆข้างๆของพร้อมมากเลยนะครับผม ผมก็อยากมีลงกึงในฝันแบบนี้นะครับเป็นแบบว่าลงกึงในแบบแนวแนววินเทจมากเลยนะครับผมสําหรับลงกึงแห่งนี้นะครับผมอ่าก็ค่อยๆเก็บไปนะครับผมก็ไล่ทั้งพื้นทั้งสองฝั่งเลยนะครับพื้นก็ปรับพห้ระนาบด้วยนะครับผมในตัวส่วนตัวพื้นนะครับผมนี่ก็มาไล่อีกฝั่งเลยนะครับผมหลักๆคืออยากให้ชิ้นงานนะครับกับปากจับนะครับมัน ได้ละนาบได้อะไรนะครับผมเพื่อที่เราจะไปจับยึดชิ้นงานจะได้จับชิ้นชิ้นงานได้เต็มเต็มละนาบนะครับผมนี่ก็เป็นการเก็บพื้นแล้วนะครับพื้นตัวชิ้นงานจับปากจับปากจับชิ้นงานนะครับผมจริงๆครับงานของเพื่อนผมนะครับงานเป็นหลักของเขาคือก็ทําพวกรถเออาร์พวกรถคลาสสิกชอปเปอร์อะไรประมาณนี้ครับผมนี้ผมก็มาลบเกินลบคนลบกวนเล็กน้อยครับผมก็ไหนๆก็มาเยี่ยมเยินเพื่อนแล้วก็เอางานให้เพื่อนทาหน่อยนะครับผม นี้ก็เป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วนะครับก็เรียบเนียนสวยงามครับได้เหลี่ยมได้ฉากทุกอย่างเลยนะครับผมต่อมาครับหลังจากที่ผมไปลงกึงเพื่อมันเสร็จแล้วครับผมก็มาทําหน้าที่ของผมต่อนะครับก็ต้องตัดรอยเชื่อมที่ผมทำการเชื่อมแท็กไว้นะครับผมออกนะครับผมแล้วก็ทําการเช็ครูนะครับว่าเป็นเกลียวอะไรเป็นเกลียวนิ้วหรือเกลียวมินนะครับก็เช็คแล้วก็เป็นเกลียวมินนะครับแต่ว่ารูค่อนข้างตื้นมากเลยนะครับอ่านี้ผมก็จะมาหาขนาดรูนะครับผมหาระยะที่ต้องทําการเจาะที่ตัวปากจากชิ้นงานของผมที่เพิ่งทําเสร็จนะครับผมก็เลขไว้นะครับ เราก็ทําการขีดนะครับอ่าเราก็ตัวเลขอยู่ในหัวแล้วเราตัวเลขอยู่ในหัวแล้วครับอันนี้เราพอตัวเลขอยู่ในหัวเราก็ทําการขีดนะครับผมอ่าพอขีดเสร็จแล้วเราก็มาทําการเจาะรูนะครับอ่ารูอันนี้ผมก็จะเจาะเพื่อที่จะไปในใส่ในปากจับชิ้นงานครับเพื่อยึดติดกับตัวปากกาจับชิ้นงานนะครับผมนี่ก็จะเจาะไล่จากรูเล็กไปนะครับผมไล่ให้ที่เจาะรูเล็กก่อนนะครับผมหนึ่งครับผมเรื่องพิกัดที่คาดเคลื่อนก็ค่อนข้างน้อยนะครับผมก็จะเจาะดอกเล็กไปหาดอกใหญ่นะครับผม ค่อยๆเลยเจาะไปทั้งหมดสองชิ้นเลยนะครับผมพอผมเจาะดอกเล็กนําไปแล้วนะครับผมก็จะมาเจาะเออเพื่อที่จะร้อยผ่านน็อตได้ครับอันนี้ก็จะเป็นดอกหกจุดห้านะครับผมเพราะว่าขนาดเกียวน็อตตัวน็อตของผมนะมันเป็น M 6มหกครับก็ความตัวน็อตก็อยู่ที่6กมิลนะครับผมก็เจาะอย่าให้ใหญ่ฝาสักจุดห้าครับผมเพื่อที่แบบอาจจะเจาะคาดเคลื่อนเล็กนหน่อยครับเดี๋ยวเราลองเอาน็อตมาสวมนะครับผมตัวน็อตก็จะสวมไปแบบนี้ครับสังเกตนะครับว่าเราต้องทํามาบอครับมาบอเจาะเพื่อให้หัวน็อตมันจมเข้าไปนะครับผม ผมก็จะใช้ดอกใหญ่ฝานะครับผมเพื่อที่จะทําการบอนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูครับผมต่อมาครับผมก็จะทําการเจาะนะครับเพื่อที่จะบอหัวน็อตให้มันจมลงไปนะครับเพื่อที่ตอนบีบชิ้นงานจะได้ไม่มีการติดขัดหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะไล่เจาะไปเลยครับเจาะไปแล้วก็ลองเอาน็อตมาใส่ดูครับในส่วนของพิกัดนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสมากมายครับขอแค่เจาะให้มันจมไว้สักหน่อยก็พอแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยต่อมาก็มาท้าเกี่ยวเพิ่มครับเพราะว่ารูมันตื้นครับ ก็มีคนถามว่าทําไมผมถึงใช้ครีมมาบีบแบบนี้ครับไม่ใช้แบบว่ามือด้ามตามาด้ามด้ามตามาตามนะครับผมเพราะว่ามันทับข้ามไม่ได้ครับผมในส่วนหนึ่งครับผมและอีกส่วนหนึ่งผมก็หาด้ามตาไม่เจอด้วยครับผมอ่ต่อมาก็ทาการทารต่ออีกชิ้นเลยครับนี่ก็จะเป็นชิ้นตัวเมียนะครับผมผมก็จะตาให้ลึกลงไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเกีียวค่อนข้างตื้นครับผมผมอยากให้เกีียวมันลึกๆครับก็สังเกตผมสังเกตแล้วว่ารูมันลึก แต่ว่าเกียวมันมีไม่ขีเกียวครับก็ตาเพิ่มไปนะครับผมก็ตาให้มันลึกเลยครับเพื่อที่จะการจับปากชิ้นงานจะได้ไม่คอนครับผมในระยะยาวนะครับผมก็ค่อยๆตาไปครับเรื่อยๆครับก็หยดน้ามันหล่อเลื่นไปนิดนึงครับผมเพื่อให้ดอกมันไม่หักครับเพื่อไม่มีการติดขัดของชิ้นงานด้วยนะครับผมก็ไหลเลื่นครับผมอันนี้ก็ลมไล่นะครับเพื่อไล่ขี้ดินขึ้นมานะครับผมขี้ดินขี้เหล็กอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มาลองเช็คประกอบว่ารูเราตรงหรือเปล่านะครับผม นี่ก็จะลบนิดนึงครับผมเพราะว่าดอกเอนมินบางทีมันมีอาที่ปลายดอกอะไรเงี้ยครับผมแบบว่าดอกมันใช้ไานานแล้วมันสึกก็มีการแตกมันก็ชิ้นงานมันก็จะมีอาก็ต้องเจียครับเจียลบเพื่อที่จะให้มันไม่ติดครับให้ชิ้นงานมันเข้าระนาบได้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเลยนะครับผมต่อมาก็ทําการขีดเส้นครับลื้อมาก่อนครับทําการขีดนะครับผมขีดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปบากนะครับเพื่อให้ปากชิ้นงานมันไม่ลื่นนะครับผมอ่าก็จะทำลักษณะแบบนี้เลย ก็เดี๋ยวจะใช้ตัวนี่ในการตัดนะครับผมหินเจี้ยนะครับบากนี่แหละครับผมก็ทําตามหลักที่เรามีครับเรามีชิ้นงานแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนะครับผมเพื่อความรวดเร็วด้วยนะครับผมถ้าเราไปนั่งใช้เครื่องมืออะไรในการขีดนะครับมันก็จะช้านะครับผมนี่ก็ทําการมาร์กไว้เฉยครับเดี๋ยวจะไปใช้หินเจียขีดอีกทีนะครับผมก็จะได้ขนาดแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปบั้งกันเลยนะครับผมก็จะรับบั้งลักษณะแบบนี้ครับวันนี้ก็เป็นการแบบว่า เอ่อเป็นการปากจับชิ้นงานครับเพื่อจับยึดชิ้นงานนะครับให้ดีขึ้นนะครับผมดีฝาลื่นๆมันจะไม่ทําให้ลื่นครับผมนี้จะเป็นตัวที่สองนะครับผมตัวที่สองก็จะทําลักษณะเดียวกันเลยนะฮะก็จะขีดในลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็ค่อยๆลูบไปเรื่อยๆครับอ่าพอได้นะครับชิ้นงานก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับอาจจะไม่ลึกมากครับผมไม่ต้องการความลึกมากครับต้องการแค่ว่าให้มันจับยึดติดกระพอเลยนะครับผมถ้าลึกไปข้อเสียมก็มีนะครับ ทำให้ชิ้นงานไม่ค่อยแข็งแรงครับผมแล้วก็ซึกไวด้วยนะครับผมเอาตื้นๆแบบนี้แหละครับผมดีแล้วอ่าก็ขันให้ติดเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวต่อมาก็จะมาใส่ชุดขับเคลื่อนครับชุดขับเคลื่อนชิ้นงานอันนี้ครับก็จะเป็นพวกแกนเกลียวเนี่ยแหละครับผมเป็นเกลียวค้างหมูเนี่ยแหละครับผมก็มาทําการประกอบเลยนะครับสังเกตนะครับผมจะเปลี่ยนแหวนใหม่นะแหวนเก่ามันมันลื่นนะครับแต่ว่าแหวนใหญ่ที่ผมซื้อมามันใหญ่ไปผมก็ตัดหลบแบบนี้เลยนะครับผมก็ตัดหลบแค่สองฝั่งพอนะครับ ก็ใส่ปิดล็อกไปเลยอาพอตอกปิดล็อกเสร็จแล้วเราก็บีบนะครับให้มันลื่นๆครับนี่ชิ้นงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมแน่นด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นเกียวตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการประกอบกันนะครับผมก็จะประกอบชุดกับตัวเมียเข้าขางกันเลยนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวผู้มาสวมติดกับเกียวนะครับผมมีกาจะค่อยๆขันนะครับผมอ่าก็ได้ประมาณนี้ก็นํามาประกอบกันเลยนะครับไล่ประกอบไปเรื่อยๆครับผม แบบนี ar, ash, ้เลยชิ้นงานของเรานะครับผมก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็เสร็จในส่วนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลองจับชิ้นงานให้ดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหล็กแบนนะครับผมก็จับได้ดีครับผมอ่าเดี๋ยวเราก็จะลองจับท่อดูดีครับจับท่อก็มีปัญหาครับก็ทํางานได้สบายครับอันนี้ก็เป็นลักษณะงานที่ได้ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับแต่ในส่วนของเรื่องสีครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเก็บรายละเอียดอีกหนึ่งครั้งนะครับผม อันนี้ก็เป็นสีที่ผมเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วครับชิ้นงานที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยครับก็ออกมาดูดีกว่าเดิมครับแล้วก็สวยกว่าเดิมแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับผมปากจับผมก็โมดิฟายใหม่นะครับผมก็สวยงามครับผมถ้าชอบก็ฝากเปกำลังใจให้อินกับวินเทจด้วยครับจะได้มีผลงานดีมาทําให้พี่ๆดูอีกนะครับขอบคุณครับ